็บใจเจ็บว่าคิดว่าจะยังไงก็ต้องตายแล้วมันขวางถ้าปัจจุบันนี่ก็ผ่าตัดออกแล้วก็เมื่อก่อนมันมีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะตายก็ทำบุญฝากไปทำบุญพ่อพญาเจ้าเมืองไปทำบุญก็แปะพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทราบเหตุโดยตลอดแล้วก็ทรงอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้ตรัสว่าสุปวาสาไม่ล่ะสุปวาสาเนาะสุปวาสาจงมีพระเกษมสำราญจงคลอดพระโอรสได้โดยปลอดภัยทั้งไม่มีโรคไม่มีภัยแบบง่ายๆก็เหมือนเทน้ำออกจากกระบอกไม้เงี้ยคลอดออกมาพญาเจ้าเมืองยังบัดตันปิ๊กเตื้อทีนี้ก็เรื่องอย่างเรื่องของท่านที่ขนาดได้ฟังกันอาตมาก็ฟังจำห้องประจำห้องอันนี้จำที่ติอ่ะเอาตะเอียส่วนเรื่องของพระศิวลีเทระจะเป็นไปอย่างใดใดก็ยังมีแฮมอยู่จำถูกสองผูกจำสองผูกแล้วนำมาไปดูทำก่อนถ้าจะมาเล่าฟังนำมาสงสัยว่าที่จะได้เป็นคันหลงก็นั่งฟังความก็ศรัทธาญาติโยมพอดีเหลือบดูเนี่ยมีเหตุการณ์เข้ามานี่เอ๊ะเป็นว่าตะกี้อาตมาไปสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่สองตีคนละสาขามหาวิทยาลัยเดียวกันสองสาขาสอนปริญญาเอกครับปริญญาตรีว่าเพื่อก็มาขอเซ็นระยะนี้เป็นโควิดเพื่อที่จะให้การศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่นมันมาติดเตียตมาก็เลยบอกมาเซ็นในนี้ก็ได้เพราะนั้นในวันนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยกุศลผลบุญที่เราได้ฮื้อทานรักษาศีลและฟังน้ำฟังธรรมจบเรื่องมหากัสสปะอาตมาสรุปแล้วนะรู้สึกว่าสรุปประเมินกันแล้วบอกว่าแล้วนะแล้วก็มาศรีวลีอย่างที่เราได้ฟังกันแล้ววันรุ่นจะรายละเอียดนั้นจะนำมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังในศีลต่อไปเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุขสวัสดี